จังหวัดนครปฐมซึ่งมีชาวบ้านมากมายเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมท่านเป็นบุตรคนที่4ของพ่อพรหมและแม่กรองซึ่งตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในขณะที่แม่กรองตั้งครรภ์นั้นท่านได้มีอาการแพ้ท้องซึ่งแปลกประหลาดกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเป็นที่รู้ว่ารู้สึกเบื่อหน่ายของสดและก็ของขาวอยากกินแต่ผลไม้และดินเท่านั้นโดยเฉพาะดินขุยปูหรือดินสอพรองทำให้พ่อพรหมถึงกับต้องไปหาเตรียมไว้มากๆซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นว่ากันว่าพ่อพรหมท่านรู้ล่วงหน้ามาก่อนและได้ทำนายไว้แล้วเนื่องจากท่านมีชาแก่กล้าจนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอภินิหารต่างๆแต่ท่านก็เป็นคนดีเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านทั่วไปและฐานะของท่านก็จัดว่าอยู่ดีกินดีครั้นเมื่อวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน10ปีขานแม่กรองก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่4เมื่อพ่อพรหมพินิจพิเคราะห์จบทีท่วนแล้วพ่อพรหมก็ตบมือเปาะและกล่าวออกมาด้วยความดีใจว่าไม่กรองลูกของเราคนนี้ฉันกล้าพนันได้เลยว่าโตขึ้นต้องได้เป็นสมภารเจ้าวัดได้บวชเรียนแทนบุญคุณเรานี่ไงปานสีเขียวที่หน้าอกด้านซ้ายและอีกแห่งเป็นรูปใบโพแดงเข้มที่ต้นแขนซ้ายลักษณะลูกเราเป็นเลิศเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีความจริงเป็นสัจจะเป็นโชคดีของเราแล้วขอย้อนกล่าวถึงในขณะที่แม่กรองตั้งครรภ์นั้นปรากฏว่ามีลาภมากมายและทำมาค้าขึ้นจนพ่อพรหมตั้งใจว่าจะตั้งชื่อให้ลูกคนนี้ว่าเงินเพราะเกิดมามีแต่เงินเข้าบ้านเป็นอันว่านี่คือที่มาของชื่อหลวงพ่อเงินในระหว่างวัยเด็กของหลวงพ่อเงินนั้นท่านเป็นเด็กที่ไม่ยอมเล่นหัวแบบเด็กคนอื่นๆท่านมักจะชวนเพื่อนๆช่วยกันกวาดถนนหนทางและส่วนใหญ่ไม่ว่าจะทำอะไรในกลุ่มเพื่อนฝูงท่านมักจะเป็นหัวหน้าทุกครั้งไปสำหรับพ่อผมนั้นรักลูกๆทุกคนมากบวชลูกคนไหนก็จะจัดงานคลึกคลื้นเว้นแต่เงินลูกรักยิ่งกว่าใครๆพ่อผมจัดงานบวชให้ในเงินอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนลูกคนจนๆทั่วไปที่โกนหัวบวชเข้าวัดเหตุเพราะว่าในพรหมรู้จักจิตใจในเงินดีว่าไม่ชอบงานเออกระเริกก็เลยไม่ขัดใจพ่อพรหมรู้ดีว่าลูกคนนี้ไม่ปรารถนาสมบัติทางโลกเขาปรารถนาสมบัติทางธรรมเพื่อความเมตตาและเพื่อการเสียสละในวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2453เวลา 18:15 น.พ่อแม่และมวลญาติของนายเงินก็พร้อมใจกันถือเครื่องอัฐบริขารกระทำการทักษิณาวัดอุโบสถ3รอบตามธรรมเนียมแล้วก็ขอบรรพชาต่อหน้าอุปัชฌาย์เลยทีเดียวไม่มีกลองยาวหรือแต่แห่นาคเช่นการบวชของคนอื่นๆเนื่องมาจากเพราะในเงินได้พูดกับในพรหมบิดาว่าการมุ่งหน้าเข้าหาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราเกิดศรัทธาเองด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่จำเป็นต้องมีเครื่องล่อใจหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นสื่อให้เราบวชเราบวชเพื่อเอาบุญและประโยชน์สุขเราเองต่างหากนั้นแล้วในเงินก็ได้เป็นพระภิกษุเงินตามความตั้งใจและคำทำนายของผู้เป็นพ่อโดยได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโณมีผู้เล่าว่าวันนั้นได้มีพายุฝนอย่างหนัก
ท้องฟ้าคราคร่ำไปด้วยหมู่เมฆสีเทาเข้มอากาศวิปริตผิดปกติแล้วก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นปลอดโปร่งแจ่มใสคล้ายกับจะเป็นสุพรรณนิมิตอันงดงามของชีวิตเด็กหนุ่มผู้ย่างก้าวเข้าสู่แดนพุทธธรรมอีกสักครู่ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดบันทึกตำนานกับเราต่อไปครับภายหลังที่พระภิกษุเงินได้รับมอบกุฏิเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดดอนใยหอมมีกฎอยู่ว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วจะมานั่งนอนไม่ได้ต้องร่ำเรียนพระธรรมวินัยสวดมนต์ทุกเช้าเย็นเมื่อสวดมนต์แล้วก็ต้องผลัดกันแสดงธรรมซึ่งก็เป็นการน่าเบื่อหน่ายสำหรับพระภิกษุทั่วไปอยู่บ้างแต่สำหรับพระภิกษุเงินนั้นท่านกลับมีแต่ความเพลิดเพลินเลื่อมใสอีกประการหนึ่งไม่ว่าพระเก่าๆจะสวดบทไหนท่านก็สามารถสวดได้อย่างไม่ติดขัดเฉพาะสุเงินผู้นี้ช่วงจบพรรษาแรกท่านก็จบปาฐิโมกข์แล้วนับว่าเป็นสิ่งยากลำบากแก่พระภิกษุทั่วไปในขณะที่หลวงพ่อเงินเป็นพระนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อพรหมก็ยังได้ใกล้ชิดเช่นเดิมดังเช่นการพบหน้าครั้งแรกของการบวชในขณะที่หลวงพ่อเงินบิณฑบาตโยมพ่อก็เตือนว่าคุณอย่าจำวัดแต่หัวค่ำสิเป็นพลัดแล้วไม่ได้ออกไร่ทำนาก็ควรฝึกให้อดทนทำให้หลวงพ่อเงินแปลกใจว่าท่านรู้ได้อย่างไรแต่แล้วโยมพ่อท่านก็พูดอีกว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นด้วยสายตาก็สามารถเห็นอริยบทต่างๆได้ด้วยญาณกสิณเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเงินท่านจึงมิได้แก่หลับแม้ไม่มีหนังสือจะท่องท่านก็ทบทวนวิชาอาคมที่โยมพ่อเคยสอนไว้ในพรรษาต่อมาพระภิกษุเงินก็เริ่มเรียนวิปัสสนากรรมฐานตามที่พ่อพรหมแนะนำเคร่งครัดอยู่กับวิชานี้นานถึง5ปีเต็มจนจิตใจมีความใสบริสุทธิ์ครั้นย่างเข้าพรรษาที่6ท่านก็คิดที่จะเดินทางออกป่าหาความวิเวกตามแบบของพระคณาจารย์ในสมัยนั้นปฏิบัติกันการเดินทางก็เป็นแบบวิธีทรมานสังขารฉันอาหารมื้อเดียวจาริกในป่าดงที่เงียบสงบธุระกันดารด้วยเท้าเปล่ามืดที่ไหนก็กางกรดพักแรมที่นั่นจากดอนใยหอมสู่ลพบุรีสระบุรีเรื่อยไปจนถึงนครสวรรค์ทุกคืนที่กางกรดอยู่กลางป่าท่านก็สวดมนต์ภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานน้อมจิตแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกท่านยังตั้งสัตว์ที่ฐานบอกว่าหากมีสัตว์ร้ายมาขบกัดก็จะไม่โกรธพร้อมเสมอที่จะพลีร่างเป็นทานแก่มวลสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสัตว์มาทำร้ายท่านเลยตามตำนานกล่าวไว้ว่าในครั้งที่พระภิกษุเงินเดินทางสู่จังหวัดลพบุรีนั้นท่านเดินสวดมนต์จนไม่ทันสังเกตว่ากำลังเดินเข้าไปสู่เขตธงแดงวิ่งเป็นเป้าสำหรับซ้อมยิงของทหารท่านมารู้สึกอีกทีก็เมื่อท่านได้ยินเสียงปืนกระหน่ำยิงหัวกระสุนโลหะเฉียดจีวรท่านมากมายแต่ท่านก็หาหวาดหวั่นไม่ท่านพลางน้อมจิตล้ำลึกและอธิษฐานว่าด้วยบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากอาตมามีวาสนาที่จะได้รับใช้ประชาชนและเป็นที่พึ่งของโลกอีกต่อไปแล้วก็ขออย่าให้ของอาวุธที่หญิงกล่าวดังหาฝนนี้แต่ต้องตามอาตมาเลยและเมื่อเสียงปืนเงียบลงท่านพระภิกษุเงินก็หาได้โดนกระสุนแม้แต่นัดเดียวสร้างความประหลาดใจแก่ทหารและตัวท่านพระภิกษุเงินเองอีกสักครู่กลับมาพบกับตำนานของท่านต่อ
พักโฆษณาสักครู่ครับวันหนึ่งในบริเวณลานกลางบ้านดอนใยหอมได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งครองจีวรผ้าน้ำย้อมฝาดค่อนข้างดำผิวกายท่านดำประดุจขมเหลาร่างกายสู้ผอมปักกรดอยู่ลำพังองค์เดียวชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาพากันก้มลงกราบไหว้ไม่มีใครรู้ว่านั่นล่ะคือพระภิกษุเงินต่อมาในตอนเย็นนายแจ้งพี่ชายของพระภิกษุเงินผู้เคร่งธรรมะธรรมโมสำคัญว่ามีพระมาทุดงจากแดนไกลก็ตรงเข้าไปสนทนาครั้นพอเข้าไปใกล้เท่านั้นเขาก็เกือบจะปล่อยโหออกมาด้วยความตื้นตันใจเมื่อจำได้ว่านั่นก็คือพระภิกษุเงินน้องชายของท่านเองแล้วในพรรษาที่6ของพระภิกษุเงินท่านก็ได้รับตำแหน่งรองเจ้าอาวาสดูแลปกครองวัดดอนใยหอมแทนพระปลัดห่วยซึ่งชราภาพมากหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วก็ได้รับการยกย่องจากชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์เงินและท่านก็ได้เริ่มปฏิสังขรณ์วัดทันทีไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถกุฏิที่แทบจะพังทุกครั้งก็มีการดัดแปลงโดยใช้แรงชาวบ้านช่วยเหลือต่อมาก็ช่วยกันขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของวัดสำหรับขังน้ำไว้ใช้ตลอดปีแต่ทว่าในปีพุทธศักราช2463ท่านอาจารย์เงินท่านก็ได้สูญเสียโยมพ่อพรหมอันเป็นที่รักและต่อมาอีกปีท่านก็สูญเสียโยมแม่แม่กรองนี่เรียกว่าท่านอาจารย์เงินท่านหมดกังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วในปีพุทธศักราช2465อาจารย์เงินได้เรียรายเงินชาวบ้านสร้างหอสวดมนต์ซึ่งได้เงินสร้างถึง 40,000 บาทต่อมาพุทธศักราช2466ท่านพระปลัดห่วยเจ้าอาวาสมรณภาพทางเจ้าคณะจังหวัดจึงคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์เงินเป็นเจ้าอาวาสตรงกับวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2466ในขณะนั้นท่านเป็นพระอาจารย์หนุ่มที่เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปทั้งวินัยและอัธยาศัยไมตรีแต่ท่านก็ไม่ทิ้งนิสัยเป็นพระพัฒนาและในปีพุทธศักราช2470ท่านก็จัดสร้างศาลาการเรียนเนื่องจากหลังคาศาลาหลังเก่าทรุดโทรมมากเมื่อท่านสร้างศาลาการเรียนท่านก็ได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับศึกษาธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์โดยในพร้อมมาคุ้มเป็นผู้บริจาคสร้างกับญาติอีก 2-3 คนเป็นโรงเรียนที่มีขนาดกว้าง6เมตรยาว16เมตรจะเห็นได้ว่าประชาชนในดอนใยหอมนั้นเลื่อมใสในหลวงพ่อเงินมากก็เพราะคนในตำบล นี้ความเชื่อลึกซึ้งว่าท่านอาจารย์ของเขามีความบริสุทธิ์ไม่โลภทำทุกอย่างเพื่อประชาชนแม้แต่เงินบริจาคหรือเงินที่ไปถวายท่านก็จะไม่แตะต้องหลวงพ่อต้องใช้สมองอย่างหนักในการบริหารงานในการสร้างสาธารณสมบัติจนในระหว่างปีพุทธศักราช2480ถึงปีพุทธศักราช2481พระอุโบสถมูลค่านับล้านบาทก็ได้ก่อสร้างสำเร็จลุล่วงแทนอุโบสถหลังเก่าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเงินทำให้มีผู้ไปกราบไหว้มากมายจนกระทั่งครั้งหนึ่งท่านพลตรีเฉลิมสุทธิรักษ์เจ้ากรมการสื่อสารทหารผู้เลื่อมใสท่านเช่นกันได้สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อเงินซึ่งยังคงรักษาสภาพเดิมอยู่จนทุกวันนี้
ผู้ที่ไปนมัสการหลวงพ่อที่กุฏิจะเห็นว่ามีป้ายแขวนอยู่เก่าแก่มีข้อความว่ารู้จักพ่อก่อตุกทุกสถานซึ่งเป็นคำที่หลวงพ่อท่านมักจะเอ่ยให้แก่สาธุชนฟังถึงความไม่โลภหลวงพ่อเงินท่านได้รวบรวมความศรัทธาจากชาวบ้านมาจัดสร้างสาธารณสังคมเช่นโรงเรียนประถมชั้นประถมและมัธยมเนื่องจากตำบลดอนใยหอมในอดีตนั้นห่างไกลจากชุมชนมากในปีพุทธศักราช2503ท่านได้สร้างถังน้ำบาดาลและหอระฆังสูงถึง12เมตรหอสมุดราชธรรมาภรณ์ตึกสงอาพาธราชธรรมาภรณ์สำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธและในปีพุทธศักราช2509ท่านก็ยังสร้างมนดกที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลองและกุฏิยายหอมซึ่งยายหอมนั้นมีตำนานเก่าแก่ว่าท่านเป็นเจ้าของที่เก่าแก่บริเวณตำบลนี้จัดได้ว่าหลวงพ่อเงินท่านได้สร้างสาธารณสมบัติไว้มากมายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านได้กำลังช่วยเหลือจากชาวบ้านดอนยายหอมท่านจึงคิดสร้างพระเพื่อเป็นพระของขวัญสำหรับผู้ที่มาช่วยวัดซึ่งพระที่ท่านสร้างต่อมาก็เกิดความนิยมจากสาธุชนมากมายเช่นเหรียญรุ่น1เหรียญรุ่น2ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้กล่าวกันว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากที่สุดนอกจากนั้นยังมีรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อเงินและหลังจากที่ท่านหลวงพ่อเงินได้จากไปด้วยความอาลัยของบรรดาศิษยานุศิษย์และสาธุชนรุ่นหลังก็ยังคงศรัทธาเลื่อมใสท่านมิเสื่อมคลายและด้วยความที่ท่านเป็นพระนักพัฒนานิยมสร้างสาธารณสมบัติให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสวัดดอนใยหอมหลวงพ่อแช่มผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเงินซึ่งท่านก็เป็นจุดรวมจิตใจของบรรดาสาธุชนมากมายและท่านก็ยังได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือประชาชนและปัจจุบันท่านก็ยังมีโครงการสร้างโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เห็นความทุกข์ยากของมนุษย์ที่เจ็บไข้ได้ทุกข์มาอาตมาไปเห็นที่ราชก็ดีที่โรงพยาบาลนครปฐมก็ดีสถานที่ก็คนที่ป่วยไข้ไม่เพียงพอกันมาอยู่ตามร่มไม้ชายคาไอ้ก็น่าสงสารไอ้สถานที่คนป่วยก็มาก็ไม่ก็ได้ไม่ค่อยได้ความสะดวกสบายฉะนั้นก็เห็นยังคิดสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือสร้างผู้ที่เจ็บไข้ได้ทุกมาแล้วก็ได้มาพักผ้าอาศัยเพื่อจะได้ไปอยู่เย็นเป็นสุขเชิญญาติโยมและสาธุชนมาร่วมกันเพื่อสุขสละทรัพย์ตามมีตามได้เพื่อช่วยสงเคราะห์กับผู้ตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้มาก็จะได้พักผ้าอาศัยสถานที่ไม่ค่อยมีที่จะรับรองเพื่ออายุให้มีอายุยาวอยู่วันนะขอมีขอประสบถึงความทุกข์การและจงประหารและซึ่งความขัดข้องให้หมดที่ไปสิ่งใดมีทุกโทษแล้วขอเย็นบังเกิดมีสิ่งใดเป็นคุณความดีและขอจงบังเกิดมีให้เนืองนันสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะในอนุภาพคุณพระพุทธธรรมประสงค์ทั้งสามอย่างนี้โดนบันดาลให้ท่านและญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขให้เจริญเจริญมาพินก็ให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโสธีภวันตุเตอายุวันโนสุขังพระนังThank you.
ชมที่เคารพตำนานที่ท่านผู้ชมได้ชมผ่านไปแล้วนั้น